สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีสมัครนายหน้า TikTok นะคะว่าการสมัครนายหน้า TikTok นั้นมีขั้นตอนอะไรมั่งคลิปนี้จะบอกละเอียดเลยนะคะสำหรับที่แบบว่าใครที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะเป็นนายหน้า TikTok นั่นก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คนก็สามารถเป็นนายหน้าหรือว่าครีเอเตอร์ของ TikTok ได้เราไปดูวิธีการสมัครเลยค่ะง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยค่ะโอเค let's goขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเปิดแอป TikTok เราขึ้นมาได้เลยค่ะเครื่องช้าหน่อยนะคะขออภัยด้วยเห็นไหมคะหลังจากที่เราเปิดแอป TikTok เราเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปกดคำว่าโปรไฟล์ค่ะโปรไฟล์จะอยู่มุมขวามือด้านล่างค่ะพอเราคลิกโปรไฟล์เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้าโปรไฟล์ของ TikTok เราใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกแถบ3แถบที่อยู่บนมุมขวามือค่ะเห็นไหมจะเป็นแถบ3แถบมุมขวามือให้กดเข้าไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีคำว่าสตู TikTok Studio ยอดคงเหลือรหัส QR ของฉันการตั้งค่าอันนั้นไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าเราจะเป็นนายหน้าเราจะสมัครเป็นนายหน้าหรือว่าครีเอเตอร์ให้เรากดเลือกคำว่า TikTok Studio ค่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าจะมีคำว่าการสร้างรายได้การสร้างรายได้ของ TikTok นั้นมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นนายหน้าอย่างเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้จะสอนสำหรับคนที่สนใจอยากเป็นนายหน้าหรือว่าครีเอเตอร์แต่ที่มีคุณสมบัติ2ข้อคืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีผู้ติดตามถึง 1,000 คนให้เรากดเลือกคำว่า TikTok Shop สำหรับครีเอเตอร์เลยค่ะช้ามากเนี่ยช้ามากพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเราจะเจอหน้านี้เลยค่ะหน้านี้นะคะเห็นไหมก็จะบอกแล้วว่าต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปถ้าใครมีคุณสมบัติครบตามนี้แล้วมันจะขึ้นปุ่มสีฟ้าให้กดคำว่านำไปใช้ให้ทุกคนกดเลยนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จสำหรับขั้นตอนในการสมัครเป็นนายหน้าได้แล้วค่ะก็สามารถเปิดรายได้ได้แล้วแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการสอนว่าหลังจากเราเปิดเป็นนายหน้าสมัครเป็นนายหน้าเสร็จแล้วเราจะปักตะกร้าได้ยังไงใช่ไหมคะจะให้ตะกร้ามาโชว์ตรงหน้าโปรไฟล์เราได้ยังไงแล้วเราจะไปดึงสินค้าจากร้านคนอื่นมาใส่ตะกร้าของเราได้ยังไงคลิปหน้ามีคำตอบรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะ